ทำไมเรื่องงานเรายังสรุปได้ครับชีวิตเราอะครับไม่ค่อยแบบเราไม่ค่อยมานั่งสรุปและทบทวนกับตัวเองสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับการบิ๊กดีนบ็อกซ์นะครับเย่ๆนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของการทบทวนรีเฟล็กตัวเองนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยใกล้จะสิ้นปีแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์วันนี้ผมเอามาแชร์5อันนะครับที่จะเป็นเทคนิคในการทบทวนชีวิตตัวเองนะครับมาดูกันที่เทคนิคแรกเลย KPT นะครับ KPT เนี่ยคือเฟรมเวิร์คในการทำสรุปงานทบทวนงานเนี่ยรุ่นดึกดำบรรพ์เลยก็ KTP เนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกเลยตัว K แรกก็คือ Keep นะครับตัว P ที่2ก็คือ Problem นะครับตัว T ที่3ก็คือ Try นะครับก็คือเราจะมาดูกันว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราควรเก็บทักษะอะไรไว้และอะไรที่มันมีปัญหานะครับก็คือมี Keep มี Problem เสร็จแล้วเราดู2อันเนี้ยแล้วก็เอาไปอยู่ที่ตัว Try นะครับว่าเราเห็นสิ่งที่เราจะเก็บและเห็นสิ่งที่เป็นปัญหาของเราแล้วและปีหน้าเราจะทำเรื่องอะไรนะครับใหม่ๆโอเคอันนี้ไปสู่เฟรมเวิร์คที่2ด้วยความรวดเร็วนะครับก็คือเฟรมเวิร์คที่2เนี่ยผมจะใช้ในการสรุปปีนี้ด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าปี2020เนี่ยมันเป็นปีที่ค่อนข้างหนักหน่วงก็คือความรู้สึก4ด้านนะครับว่าเราจะมีความรู้สึกอะไรบ้างที่มันใช้มาที่มาใช้ในปีนี้เหตุผลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะครับมันไม่ต้องแบบมานั่งคิดเป็นรายละเอียดที่แบบโอ้มันหนักหน่วงมากครับปีนี้มีเรื่องราวหลายเรื่องเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและก็ไม่ดีแต่ว่าผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ผ่านปีนี้ได้เนี่ยผ่านด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่แน่นอนมันเป็นความทรงจำที่ล้ำค่าของพวกเราทุกคนแน่นอนนะครับในปีนี้พูดถึงเฟรมเวิร์คของเราก็คือเฟรมเวิร์คความรู้สึกสี่ด้านเนี่ยก็คือจะมีเรื่องที่เรื่องแรกก็คือเรื่องที่เราสนุกนะครับเรื่องที่เราดีใจนะครับเรื่องที่มันดีต่อใจเรานะครับเรื่องที่เราเสียใจหรือว่าเรื่องที่ทำให้เราโมโหนะครับในความรู้สึกสี่ด้านนี้เราก็จะเอามาใส่ในแต่ละเรื่องนะครับว่าจะยังไงนะครับว่าเรามีเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกสนุกอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นโมเมนต์เล็กๆแต่อาจจะเติมเรื่องของความรู้สึกที่ทำให้เราภูมิใจหรือว่า เหตุการณ์ที่เราอยากขอบคุณด้วยก็ได้ครับก็จะกลายเป็นความรู้สึกสี่ด้านจะกลายเป็นความรู้สึกหกด้านนะครับต่อมานะครับเฟรมเวิร์คเนี่ยเป็นการเฟรมเวิร์คที่เราใช้กันเยอะมากในตอนผมทำ TEDx นะครับก็จะเป็น I like and I wish นะครับก็มันเริ่มต้นด้วย I like นะ I like ก็แปลว่าฉันชอบนะครับว่าฉันชอบอะไรในปีนี้แล้วก็เขียนลงไปนะครับในถัดมาก็คือ I wish ก็คือครับจริงๆเขามาใช้ว่าเราคิดว่าเราจะพัฒนาอะไรได้ดีขึ้นนะครับแต่ I like กับ I wish เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันเป็นคำถามเชิงบวกทั้งคู่เลยว่าฉันชอบอะไรแล้วก็ฉันหวังอะไรฉันหวังจะพัฒนาอะไรในปีถัดไปนะครับโอเคถัดมาก็คือเฟรมเวิร์คที่ชื่อว่า I fail and I learn แล้วก็ยังไงต่อนะครับก็คือไอ้เฟรมเวิร์คอันนี้ครับผมใช้สรุปเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็จริงๆคำว่า fail อะครับมันย่อมาจากไม่ใช่ย่อมาจากมันแปลว่าความล้มเหลวใช่ไหมครับแต่ความหมายแฝงที่เอามาตีกันก็คือตัว F นะครับก็คือ fail นะครับแปลว่า fail F fail A นะครับก็คือ and นะครับ I ก็คือ I แปลว่าฉันนะครับแล้วก็ L ก็ตัวสุดท้ายนั่นก็คือ learn นะครับ fail and I learn นะครับมันก็คือ I fail นะครับโอเคเฟรมเวิร์คนี้ทำยังไงก็คือเราก็มาเขียนว่าเราผิดพลาดอะไรในปีนี้นะครับแล้วก็เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ที่เราผิดพลาดอันนี้ก็มันจะเป็นบรรทัดเดียวกันจะเป็นเชื่อมเรื่องที่แบบต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เราจะทำยังไงกับสิ่งที่เราเรียนรู้ไว้นะครับถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ในครั้งหน้าเราจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับสำหรับอันนี้เป็นเฟรมเวิร์คที่ผมอ่านมาจากหนังสือเล่มนี้เลย principle นะครับก็คือมันจะมีหลักการว่า เราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนี้แล้วครั้งหน้าเราจะทำยังไงกับมันต่อนะครับ framework สุดท้ายที่เราจะเอามาแชร์กันอันนี้สดๆร้อนๆเลยได้มาจากหนังสือ no rule rule นะครับก็คือ start stop continue นะครับก็ขอใช้ framework นี้นะครับก็ start stop continue เนี่ยคืออะไรก็คือ สิ่งที่เราจะเริ่มทำในปีถัดไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะหยุดทำที่แบบเป็นเรื่องที่ไม่ดีปีที่กำลังจะผ่านไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะยังคงไว้คือสิ่งที่เราทำดีอยู่แล้วครับแล้วยังคงไว้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟรมเวิร์คของ start stop
continue นะครับผมก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะสรุปแล็ปอัพให้ฟังสั้นๆนะครับว่าวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันไปบ้างวันนี้เรามาคุยเรื่องของการสรุปปีนะครับก็จะมีเฟรมเวิร์คที่มาแนะนำกันทั้งหมด5ตัวก็คือ KPT นะครับก็คือ Keep Problem แล้วก็ Try นะครับเฟรมเวิร์คที่2ก็คือ I Like and Wish นะครับว่าฉันชอบอะไรแล้วก็ฉันหวังอะไรนะครับเฟรมเวิร์คที่3ก็คือความรู้สึก4ด้านนะครับว่าเรื่องที่ทำให้ฉันดีใจเรื่องที่ทำให้ฉันโมโหเรื่องที่ทำให้ฉันหัวเราะนะครับเรื่องที่ฉันทำให้ฉันมีความสุขนะครับถัดมานะครับเฟรมเวิร์คถัดมาที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือ I Fail and I Learn แล้วก็ And Then นะครับว่าเราผิดพลาดอะไรเราเรียนรู้อะไรจากมันและครั้งหน้าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงต่อนะครับสุดท้ายเฟรมเวิร์คที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือ Start Stop and Continue ฉันจะเริ่มอะไรในปีหน้าฉันจะหยุดทำอะไรในปีหน้าและก็ฉันอะไรที่มันทำดีอยู่แล้วในปีนี้ฉันจะจำลงทำต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟรมเวิร์คทั้งหมดเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ก็ถ้าเกิดวันนี้รู้สึกว่ามีประโยชน์หรือว่าอะไรเงี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะเอาความรู้ดีๆเอาสิ่งที่มาทำให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาไปถึงความฝันไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้อยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับ Thank you.